ชาวลัคนาราศีมีนนะครับดวงชะตาของท่าน นะครับในเดือนสิงหาคมเดือนที่ดาวอังคารย้ายมาเล็งลัคนาราศีของท่านเป็นที่เรียบร้อยดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับย้ายมาเล็งลัคนาราศีของท่านในช่วงกลางกลางเดือนน่าจะประมาณวันที่18สิงหาคมแล้วก็ย้ายไม่ได้ย้ายเปล่าๆย้ายมาได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่ ส่วนดาวอังคารนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณส่วนในเรือนการเงินของคุณจริงๆมีดาวพฤหัสกับดาวราหูไปอยู่ร่วมกันก็เป็นเดือนที่การเงินการทองของชาวลัคนาราศีมีนนะครับจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแต่ก็จะมาพร้อมกับความเหน็ดเหนื่อยนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องทําต้องจัดการนะครับหาเงินได้เยอะแต่รายจ่ายก็รอบตัวเช่นกัน แต่ถ้าดูตามดาวแล้วหากลบกรบหนี้กันแล้วผมว่าภาพรวมๆนั้นถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับในเรื่องเงินเงินทองทองส่วนนะครับดาวอาทิตย์ที่จะย้ายในช่วงกลางกลางเดือนนั้นย้ายไปอยู่กับดาวพุธแต่ไปอยู่ในเรือนอรินะครับอยู่ในเรือนอริของชาวลัคนาราศีมีนนะต้องบอกก่อนว่า ดูตามรอบวงโคโจรแล้วชาวลัคนาราศีมีนมีโอกาสที่จะต้องเดินทางเพราะงานนะครับแต่ก็เป็นการเดินทางที่หวังประโยชน์หวังความสําเร็จได้ดีไม่น้อยทีเดียว1-5 6-10สิสิงหาคมช่วงนี้จะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับวุ่นวายเรื่องความรักวุ่นวายเรื่องเพศตรงข้าม นะครับรั้งคนใหม่คนเก่าอะไรไม่รู้วุ่นวายวุ่นวือไปหมดไอ้คนเก่าก็พยายามอยากคติต่อกลับมาก็มีโอกาสจะเจอใหม่ด้วยแต่ก็ไม่ค่อยลงตัวนะก็วุ่นวือวุ่นวายอยู่พอสมควรจะได้แปลกใจเลยเพราะว่าดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนคู่ครองความรักของคุณไปเดินอยู่เรือนอริอะ่ะเออแล้วก็ไปได้ตําแหน่งมหาจักรแล้วก็ราชาโชคมันก็โลดผลด้วยประการะะนี้แหละนะครับ พอวันที่1 1เอ11จนถึง15ช่วงนั้นอาจจะมีการเดินทางสั้นๆนะครับแต่ก็เป็นการเดินทางที่จะให้ผลดีนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีน1 6ถึง20ช่วงนั้นมีความรู้สึกสบายอกสบายใจกับเรื่องความรักมากยิ่งขึ้นรู้สึกปลอดโปร่งกว่าช่วงต้นๆเดือนที่ผ่านมารู้สึกถึงความสบายใจนะครับหรืออย่างน้อยคืออึดอัดหรือหงุดหงิดใจน้อยลงนั่นเอง 21จนถึง25ช่วงนั้นการงานมีความสำเร็จดีมากมีโอกาสจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆได้ทำอะไรใหม่ๆเป็นช่วงจังหวะและโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การผลักดันแล้วก็สนับสนุนคุณที่ทำงานอยู่ในองค์กรผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเล็งเห็นคุณค่าเล็งเห็นความสามารถของคุณทำให้คุณนั้นเป็นบุคคลที่โดดเด่นในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับหรือใครที่เป็นเจ้าของกิจการกิจการคุณก็อาจจะก้าวหน้าหรือต้องไปเกี่ยวกับต่างประเทศไปในลักษณะที่มีความเป็นอินเตอร์มากขึ้น26-31นะครับช่วงนั้นนะครับแฮปปี้สบายใจปลอดโปรง่งแล้วก็มีความรู้สึกได้ถึงผมจะใช้คำว่าอะไรดีล่ะเหมือนกับมันทำงานสำเร็จเป็นช่วงแห่งการชื่นชมความสำเร็จก็ว่าได้นะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนในช่วงประมาณปลายเดือนนะครับ ภาพรวมๆตรงนี้นะครับอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมได้อีกว่าดาวศุกร์จะย้ายในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเป็นการย้ายถอยหลังถอยหลังไปเป็นราชาโชคอยู่กับดาวเกตนะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคคุณมีโอกาสจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของบริวารหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในช่วงประมาณปลายเดือนอาจจะได้บริวารใหม่ๆเข้ามาช่วยงานอาจจะมีบริวารที่เคยออกมาเปาะไปแล้วขอกลับมาช่วยงาน หรือได้บริวารใหม่ๆคุณอาจจะได้ขยับขยายกิจการแล้วต้องหาบริวารใหม่ๆเข้ามาช่วยงานก็เป็นไปได้นะครับกลับมาที่เรื่องความรักอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกก่อนว่า1-10ไม่ค่อยแฮปปี้นะครับวุ่นวายจุกจิกใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับสำหรับคนที่โสดอยู่นะครับส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วระวังเรื่องปากเสียงเรื่องเล็เลกๆน้อยๆปากเสียงเหน็บแนม นะครับหรือว่าอะไรที่มันทําให้ต้องมีโทสะกันก็ดาวอังคารมหาจักรก็ไปเลงลักนาด้วยต้องใจเย็นนะครับพูดจากันดีๆนะครับอย่าไปมีโทสะกันมากเพราะว่านะครับช่วง1-10เนี่ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะเปราะบางแต่ยังไงก็แล้วแต่นะสุดท้ายแล้วชาวลักนาราศีมีนความรักก็จะลี่คลายในช่วงไปลายเดือนโชคดีครับสํานักมังกรทองสินแสหมิงให้คําปรึกษาหวงจุ้ยบ้าน ออฟฟิศอาคารคอนโดศาสแห่งโงเฮงและ12ลัคนาราศีทางสำนักมงกรทองสินแสหมิงยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายให้กับท่านที่สนใจจำนวนมากติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ID master m i n g 6 6 66ขอให้ทุกท่านสุขเฮงรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ